วัสดีครับเพื่อนผู้สื่อข่าวนะครับพวกเราเป็นคณะทำงานวิชาการสมัชชาปฏิรูปที่ดูแลในเรื่องของประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะครับวันนี้เนี่ยเราเป็นการแถลงครั้งที่3นะครับจะมีผมกับมีท่านอาจารย์มานะนิมิตมงคลนะครับกับอาจารย์สลันทิติลักษณ์นะครับจะมาร่วมให้ข้อมูลกับท่านผู้สื่อข่าวต่างๆนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับก็ผมจะลองเสนอว่าการปฏิรูปอย่างเป็นระบบนั้นเนี่ยอยากจะให้มองให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมองถึงสายธารหรือว่าต้นน้ำลำธารมีทั้งระดับต้นน้ำมีระดับกลางน้ำและระดับปลายน้ำคือปัญหาที่หนึ่งเนี่ยที่ต้นลำธารของเราเนี่ยคือการเข้าสู่อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและก็ตัวผู้บริหารองค์กรของรัฐทั้งหลายนั้นเนี่ยมันมีสภาพที่ผมเรียกมันว่าเป็นความมืดการเมืองของเราเนี่ยไม่ว่าเขาเนี่ยจะมีอาชีพอะไรไปป้นใครมาหรือไปค้าผู้หญิงไปค้ามนุษย์หรือค้ายาบ้าหรือเป็นนักเลงพนันใครก็ได้ขอให้มีเงินเถอะสามารถตีตัวเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นนักการเมืองมาเป็นผู้บริหารประเทศได้ประการที่2เนี่ยกกต.จังหวัดเนี่ยมีทั้งหมด77จังหวัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะก้าวพ้นการครอบงำของอิทธิพลในท้องถิ่นได้ตรงนี้เนี่ยทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของกกต.จังหวัดในแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับประการต่อมานั้นเนี่ยในจังหวัดต่างๆเนี่ยถ้าเราดูข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ามันมีระบบการจัดตั้งของหัวคะแนนเนี่ยที่ถักทอกันเต็มจังหวัดเลยนะฮะประการต่อมานั้นเนี่ยในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังคงมีสิ่งที่เรียกว่าซื้อหน่วยเลือกตั้งเป็นหน่วยไปในเขตที่เป็นเขตอิทธิพลจริงๆเนี่ยเขาสามารถซื้อหน่วยเลือกตั้งเป็นหน่วยได้นะครับประการต่อมานั้นเนี่ยการแข่งขันของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับชาติก็ตามนะจะใช้เงินเนี่ยทุ่มในการที่จะพิชิตตำแหน่งให้ได้ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปอันที่1เนี่ยคือการยกเครื่องกกต.นะครับสิ่งที่เราเสนอนั้นเนี่ยมีอยู่ 4-5 เรื่องนะครับเรื่องแรกกกต.เนี่ยสามารถออกประกาศกกต.ฮะเป็นอำนาจของกกต.นะออกประกาศกกต.ให้ผู้สมัครต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งการที่แสดงอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการแสดงความจริงใจนะฮะแล้วก็เปิดเผยโปร่งใสประการที่2เนี่ยกกต.ต้องห้ามคนที่ถูกพิพากษาจำคุกและคนที่ถูกพิพากษาจำคุกแต่รอลงอาญาไม่ให้เข้ามาสมัครนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าหากก็จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา102จำเป็นก็ต้องทำนะครับประการที่3มันมีการบัตรผีและเวียนเทียนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ายังมีอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับตรงนี้เนี่ยการใช้มาตรการการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่สามารถป้องกันการใช้บัตรผีและเวียนเทียนได้นะครับประการที่4เนี่ยควรยกเลิกการนับคะแนนที่หน่วยย่อยแต่ละหน่วยนะครับการกลับไปใช้การมารวมคะแนนอยู่ที่อำเภอแล้วก็ทำให้ไฟสว่างที่นั่นเนี่ยน่าจะป้องกันได้ดีกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยกกต.ควรใช้ระบบIT นะเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลและก็ประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เงินหาเสียงนะฮะของผู้สมัครต่างๆแล้วก็เปิดเผยตรงนี้เนี่ยให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าปัญหามันมีความขมุกขมัวและอึมครึมในช่วงกลางน้ำเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วอาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยปัญหาคืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะปีหนึ่งประมาณ 2.4 ล้านบาทเขาใช้ไปในเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของจ่ายเงินเดือนสวัสดิการของพนักงานของข้าราชการแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างปปช.เคยออกระเบียบว่าให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานกระทรวงต่างๆทั้งหลายเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นข้อเสนอของปปช.นั้นเนี่ยรัฐบาลไม่เอาไปปฏิบัติอันนี้เป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นครับอย่าลืมว่าป
ปช.นั้นเนี่ยเขาเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับรัฐบาลไม่มีอำนาจสูงสุดเท่ากับปปช.ในเรื่องนี้เมื่อปปช.กำหนดให้รัฐบาลต้องปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธฮะดังนั้นสิ่งที่เราเสนอคือการปฏิรูปรัฐบาลเนี่ยต้องสั่งเปิดเผยข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลนั้นเนี่ยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนพอเพียงแล้วก็สามารถเอื้อต่อการที่จะเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชนได้ประการที่สองนั้นเนี่ยเราน่าจะกำหนดนะว่าเป็นโครงการที่เอาตั้งแต่ระดับ2ล้านบาทขึ้นไปที่มีการประกวดราคาเนี่ยนะในรูปแบบต่างๆทั้งหลายเนี่ยน่าจะเอาตรงนี้ทุกโครงการจะต้องใส่ข้อมูลตรงนี้มานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความจริงใจแล้วก็โปร่งใสให้กับประชาชนเนี่ยได้สามารถตรวจสอบได้นะครับมาประเด็นที่3นะครับที่ปลายน้ำตรงปลายน้ำนั้นเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคและมีปัญหาเรื่องหลักประกันสำหรับการทำงานที่ปลายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของภาคประชาชนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนประการแรกนั้นเนี่ยอาสาสมัครที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังและก็แจ้งเตือนเหตุต่างๆทั้งหลายหรือเรียกว่าหมาเฝ้าบ้านหรือว่าwhistleblower เนี่ยตรงนี้ในประเทศไทยเนี่ยระบบนี้เนี่ยยังเพิ่งเริ่มก่อตัวตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราบอกว่าตรงปลายน้ำถ้าหากว่าปล่อยเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่แข็งแรงนะฮะประการที่สองนั้นเนี่ยผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้เสียหายผู้ทำคำร้องผู้ให้ถ้อยคำผู้แจ้งเบาะแสและผู้มาเป็นพยานในคดีคอร์รัปชันนั้นขณะนี้เนี่ยถูกปล่อยเหมือนกับตามยถากรรมนะครับต้องแบกรับความเสี่ยงและแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆประการที่3เนี่ย เรื่องของสินบนนำจับเนี่ยขณะนี้เป็นเพียงหลักการที่พูดกันโดยสวยหรูนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วยังไม่มีรูปธรรมที่มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเสนอเพื่อการปฏิรูปนั้นเนี่ยก็คือเราเสนอว่าปปช.เนี่ยต้องออกมาตรการรูปธรรมอันแรกเนี่ยต้องมีมาตรการรูปธรรมในการส่งเสริมสนับสนุนวิสเซนโบเวอร์ประการที่สองนั้นเนี่ยต้องมีระบบปปช.ต้องมีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของพยานของกลุ่มพยานต่างๆทุกประเภทและดูแลค่าใช้จ่ายทั้งก่อนระหว่างและหลังการดำเนินคดีนะครับประการที่3นั้นเนี่ยปปช.ควรออกแบบและพัฒนาระบบงานในเรื่องของสินบนนำจับอย่างจริงจังนะครับเพื่อเป็นมาตรการมาเสริมกระบวนการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ปลายน้ำจากนี้ก็คงจะเชิญอาจารย์สลันอาจารย์สลันจะได้ขยายความขอเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับสลันทิติรักษ์นะครับผู้ที่ประกาศพฤติกรรมความชั่วร้ายที่เราเรียกกันว่าวิสตันโบเวอร์เนี่ยอาจจะมาจากองค์กรภายในเองก็ได้หรืออาจจะมาจากภายนอกก็ได้เกิดจากภายในเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่อยู่ในอยู่ในอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดำเนินการในเรื่องของการทุจริตหรือว่าการกระทำอันนั้นก็ได้นะส่วนองค์กรที่เป็นองค์กรภายนอกเนี่ยก็เป็นเรื่องขององค์กรสื่อหรือองค์กรผู้ที่อยู่รอบๆในสังคมในอดีตสังคมเราเคยมีวิสซันโบเวอร์แบบหนึ่งในเชิงของจารีตนะครับเรียกว่าการแซงชั่นทางสังคมนะฮะเช่นว่าบุคคลคนหนึ่งที่ทำไม่ดีพฤติไม่ดีก็อาจจะอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ได้พอระยะหลังๆเนี่ยการเปลี่ยนผ่านของระบบสังคมที่เกิดขึ้นมาจากระบบทุนนิยมเนี่ยมันซึ่งมองเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมและอีกอันหนึ่งก็คือที่ยังอยู่ในสังคมไทยก็คือการมีอิทธิพลของคนในท้องถิ่นอย่างที่ท่านอาจารย์พลเดชได้พูดไปแล้วว่าในสังคมไทยเราในต่างจังหวัดนี่ยังคงมีเรื่องของอิทธิพลอันนี้ทำให้วิสตันโบเวอร์เนี่ยมันอ่อนกำลังลงไปในเชิงของจารีตประเพณีแต่ในอดีตมันเคยมีแล้วมันก็หายไปอีกอันก็คือลักษณะของการพัฒนาการทางสังคมจากสังคมชนบทไปเป็นสังคมเมืองมันก็เป็นตัวแปรอันหนึ่งที่ทำให้วิสตันโบเวอร์เนี่ยมันด้อยกำลังลงในเชิงของสังคมนะครับในแถบเอเชียในประเทศเกาหลีเองเนี่ยมันเป็นลักษณะของการสร้างสมทางวัฒนธรรมครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่คนคนหนึ่งในบริษัทในเกาหลียกป้ายเพื่อที่จะประท้วงผู้บริหารของบริษัทแล้วเขาก็ยอมรับคือเขาสามารถสร้างภาวะภายในหรือค่านิยมภายในที่ปฏิเสธความผิดปกติในองค์กรอันนี้เราเรียกมันว่าการทำ compliance เมื่อเห็นภาวะที่ผิดปกติ
เกิดขึ้นก็จะต้องร้องบอกนะครับแต่ในประเทศไทยมีความแตกต่างเพราะว่ามันเป็นลักษณะของสังคมที่มันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนประเทศไทยเราซับซ้อนมากนะครับเป็นสังคมที่ยังไม่เปลี่ยนผ่านจากระบบอุปถัมภ์อย่างที่ท่านอาจารย์พลเดชว่าเรายังไม่ได้ข้ามพ้นเรายังไม่เข้าใจจริงๆว่าลักษณะของสิทธิ์ของเราที่เราถูกละเมิดไปเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเป็นสังคมประเพณีนิยมนับถือผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่พูดเราจะถูกครอบงำมาแบบนั้นลักษณะถึงอันนี้เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมด้วยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้ในรุ่นคนรุ่นต่อไปนะครับแล้วก็ไม่กล้าเผชิญหน้าตัววิสันเบอร์เวอร์ตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ 3-4 ประการประการแรกคือลักษณะสำคัญของสังคมไทยอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิพลของสังคมไทยเรายังไม่ก้าวผ่านพ้นเรื่องของสังคมระบบอุปถัมภ์อันที่สองคือลักษณะเฉพาะของคนไทยเองไม่ชอบปะทะว่าเนี่ยเธอมันคือชอบประนีประนอมมากกว่าคุยกันได้มากกว่าไอ้การที่เขาไม่ชอบปะทะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากมีปัญหาในภายภาคหน้ามากกว่าเรื่องของระบบกฎหมายอันนี้เป็นตัวที่สำคัญระบบกฎหมายเป็นตัวสนับสนุนตัวแรกที่ผมคิดว่าเราควรจะมีระบบกฎหมายที่ชัดเจนแม้ปปช.เองจริงๆแล้วก็มีนะครับมีเรื่องของการคุ้มครองพยานแต่ลักษณะของการเผยแพร่กฎหมายเนี่ยยังน้อยอยู่ตัวปปช.เองเนี่ยยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าณขณะนี้มีกฎหมายคุ้มครองพยานแล้วกล้าเถอะที่จะพูดในสิ่งที่ผิดในองค์กรของคุณเพราะว่าลักษณะของคอร์รัปชันมันมี2 อย่างคือ1เอาชนักไปปักหลังแล้วเอาไว้โยกอันที่สองก็คือใส่ร้ายอันที่สามครอบงำความคิดเขาซะเราจึงเห็นว่าการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลังๆเนี่ยมักจะไม่ผิดกฎหมายเพราะเขาออกแบบให้ไม่ผิดกฎหมายเราน่าจะสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนคือตำรวจถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นน่าจะโอเคสื่อเนี่ยจะมีองค์กรหนึ่งเอาไว้รับเรื่องพวกนี้แล้วก็ปปช.ก็หยิบยกเรื่องนี้เข้าไปทำการพิจารณาแต่ต้องมีหน่วยกันกรองที่ดีอันนี้ระบบเป็นเชิงคอนเซปต์ส่วนระบบก็ไปสร้างไอทีและหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติได้เลยก็คือปปช.ให้การสนับสนุนผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่มองคนที่ทุจริตคอร์รัปชันอยู่แต่เขาไม่ทราบว่าเขาจะแจ้งกับใครแล้วพอแจ้งแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอันตรายหรือเปล่าที่สำคัญอันหนึ่งก็คือผู้ใหญ่หรือผู้ที่อยู่สูงสุดต้องเอาด้วยและตอนนี้ผมคิดว่าสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญค่อนข้างจะมากและน่าจะเป็นความหวังหนึ่งที่มีบทบาทค่อนข้างจะสูงนะครับข้อเสนอแนะอันหนึ่งนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและการแจ้งตัวจริตก็คือทำให้ประชาชนทุกคนเป็นตำรวจตั้งศูนย์รับสื่อซึ่งอาจจะตั้งโดยองค์กรอิสระนะครับโดยการสนับสนุนจากปปช.ปปช.ทำหน้าที่ประสานคล้ายกับลักษณะของที่มีกลุ่มหนึ่งมอนิเตอร์สิ่งหนึ่งที่นักการเมืองกลัวอันนี้เป็นรีเสิร์ชเล็กๆนะครับเราพบว่ากลัวนักข่าวกลัวที่จะเป็นข่าวถ้ามีข่าวปุ๊บวีดปุ๊บเขาจะรีบมาเคลียร์นี่คือสิ่งที่ราชีเห็นว่าเขากลัวสิ่งนั้นเพราะนั้นถ้าวีดแจ้งมาที่ตรงที่ศูนย์กลางเบาะแสพูดขึ้นไปก็เขาก็จะหยุดการกระทำนั้นมาตรการในเรื่องของการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสผมเสนอให้มีการเผยแพร่กฎหมายคุ้มครองพยานนะครับแล้วโดยผ่านสื่อทุกแขนงพยายามพูดกันไปแล้วโดยเฉพาะปวช.ต้องออกมาให้ความชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังอันต่อไปก็คือการสร้างแรงจูงใจโดยใช้สินบนในคดีนำจับอันนี้เป็นลักษณะของดาบสังคมซึ่งงานวิจัยในเชิงวิชาการยังไม่ได้ออกมาแน่ชัดนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีบางท่านก็บอกว่าการให้สินบนสำหรับจับคดีทุจริตเนี่ยบางทีอ่ะมันเป็นการสร้างการทุจริตอีกแบบนึงไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มีผลเลยเมื่อมันเกิดอินเนอร์หรือว่าประชาชนทุกคนเป็นตำรวจพยายามแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สำคัญคือต้องตั้งกองทุนช่วยเหลือเรื่องของการดูแลผู้ที่มีปัญหาหรือว่าถูกฟ้องเพราะว่าวิสตันเบอร์เวอร์โดยธรรมชาติทุกประเทศนะครับกระบวนการการเปลี่ยนผ่านของวิสตันหรือผู้ที่เป็นวิสตันเบอร์เวอร์เนี่ยมักจะถูกต่อต้านโดยผู้ที่มีอำนาจทางภาครัฐโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในส่วนของภาครัฐเอง
ก็โอเคครับสำหรับตรงนี้ก็พูดถึงขยายความเรื่องวิสันโดร์แค่นี้ก่อนครับเชิญอาจารย์มณะต่อเลยครับขอบคุณครับจะเข้าในประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเป็นช่องทางของการคอร์รัปชันได้อยู่เสมอแม้แต่เรื่องของ e-auction เนี่ยก็ยังมีการหัวกันง่ายๆตัวนี้ในวงการธุรกิจกันเราก็รู้กันว่าถ้าเป็น e-auction เมื่อไหร่เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่หัวง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หัวได้ราคาขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเรายังสนับสนุนในหลักการว่าในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยควรจะต้องมีการเปิดเผยราคากลางตามกฎหมายของปปช.นะครับแล้วเป็นการเปิดเผยทุกประเภทของการจัดซื้อนะครับยังมีความพยายามเพิ่มอีกอันหนึ่งที่ผลักดันจากภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับก็คือความพยายามในการเสนอให้รัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนข้อตกลงคุณธรรมนะครับหรือ integrity pact นะครับซึ่งล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีคณะของรัฐมนตรีชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวง2ท่านนะครับมีระดับอธิบดีอีก8หน่วยงานนะครับรัฐมนตรีช่วยก็ไปนะครับทั้งหมดเนี่ยมาพบกับผู้นำขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีการประชุมกันที่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากการประชุมกันชั่วโมงกว่าเนี่ยรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าให้การสนับสนุนหลักการในการทำข้อตกลงนะครับข้อตกลงคุณธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็ท่านก็สั่งว่าให้ปลัดกระทรวงเนี่ยเอาไปดำเนินการเรื่องนี้นะครับประสานงานให้ได้ข้อสรุปออกมาภายใน1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันประมาณกลางเดือนหน้านะครับกระทรวงคมนาคมน่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาในเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกิติรัตน์ณรนองนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการประชุมร่วมกันกับภาคเอกชนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นข้อสรุปในที่ประชุมนั้นที่ประชุมนั้นเรียกว่าคณะกรรมการความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตนะครับก็มีข้อสรุปออกมานะครับว่ากระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางนะครับจะให้การสนับสนุนการใช้ข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับรายละเอียดหลายๆท่านอาจจะทราบนะครับหรือสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นความพยายามของภาคประชาชนนะครับของปปช.นะครับที่จะร่วมกันในการเสนอเครื่องมืออะไรบางอย่างในการตัดวัฏจักรของการคอร์รัปชันอีก2เรื่องเนี่ยผมยกเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาในรัฐวิสาหกิจนะครับมาตรการแรกก็คือว่าขอให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยทุกแห่งนะครับใช้ระบบบรรษัทพิบาลโดยยึดมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้เนี่ยผ่านการพิสูจน์ผ่านการปฏิบัติมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นร้อยแห่งนะครับดำเนินการมาแล้วหลายปีเป็น10ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผ่านการทดสอบมาอย่างมากสามารถหยิบใช้มาได้เลยอันที่2นะครับก็คือว่าเมื่อรัฐวิสาหกิจลงทุนทำเว็บไซต์ของตัวเองแล้วเนี่ยขอให้เพิ่มความพยายามอีกนิดนึงนะครับก็คือการให้ข้อมูลขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในเว็บไซต์นั้นอย่างครบถ้วนทันเวลาและก็เพียงพอนะครับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพข้อ2ก็คือขอให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเสรีไม่ต้องมีพาสเวิร์ดนะครับข้อ3ให้ใช้ช่องทางเว็บไซต์นั้นเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะของผู้ที่สนใจเข้าได้ง่ายๆนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะครับมีความสำคัญยังไงเรามีการพบว่าในรัฐวิสาหกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านมานานแล้วด้วยนะครับมีการคอร์รัปชันสูงวิธีการง่ายๆก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนนักการเมืองที่ควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจหรือเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลนะครับก็จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการหรือเปลี่ยนประธานกรรมการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพ้องของตัวเองเพื่อไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้ามีการ
ช้ระบบบรรษัทพิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจนะครับมันจะช่วยป้องกันปัญหาการคอร์รัปชันเหล่านี้ให้ลดน้อยและก็หมดลงไปได้มากขึ้นในอนาคตนะครับในความเห็นของผมนะครับผมเชื่อว่าทั้งสองสิ่งที่เสนอมานะครับถ้ารัฐวิสาหกิจพิสูจน์ว่าทำได้นะครับมันยังสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับหน่วยราชการทุกๆแห่งของประเทศไทยได้ด้วยเช่นกันในอนาคตครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับก็ได้ฟังทั้งหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่าท่านสื่อมวลชนจะมีอะไรซักถามไหมครับเชิญครับที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะมาเป็นกตระดับจังหวัดเนี่ยมีความเหมาะสมมากก็ยังไงครับแล้วมีการจะมีการเพิ่มมาตรการอย่างไรเท่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเห็นจากผลจากการสรรหามาแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยเวลามีการจัดมีการเลือกตั้งเนี่ยเราพบว่าไอ้ตัวกรรมการกกต.จังหวัดเนี่ยปรากฏว่าเวลาอ่านสำนวนเนี่ยที่ของกกต.จังหวัดส่งมาเนี่ยมันจะเป็นสำนวนคือสำนวนที่มันอ่อนมากถ้าถามว่ากกต.เนี่ยจะมีการสรรหากกต.จังหวัดเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยผมไม่สามารถจะให้รายละเอียดได้ครับขอถามข้อครับกรณีการอาจารย์ครับกรณีการยื่นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถ้ากรณีราชการมีการทุจริตกันเยอะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระดับต้นๆ C3 เนี่ยจำเป็นไหมครับที่ต้องยื่นทรัพย์สินคือไล่ตั้งแต่ C ต่ำๆจนไปถึง C เยอะๆเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับเจ้าหน้าที่ระดับ C3 เนี่ยนะครับถ้าจะคอร์รัปชันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะประหยัดทรัพยากรขององค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับเอาไว้ทำคดีใหญ่ๆที่จะส่งผลกระทบต่อการคอร์รัปชันมากๆครับณปัจจุบันขณะนี้ปปช.ก็ตรวจสอบเยอะมากแล้วไม่มีคนนะฮะตอนระดับ C3 C4 C5 C6 C7 พบว่าระดับของการทุจริตคอร์รัปชันค่อนข้างจะน้อยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมแต่ถ้าระดับสูงขึ้นไปมีอำนาจด้วยอันเนี้ยเป็นผู้ที่มีตัดสินและมีนัยยะสำคัญต่อการคอร์รัปชันค่อนข้างจะสูงจะมาละอีกคำถามครับกรณีการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ซึ่งในเว็บไซต์ของเว็บเนี่ยตายเนี่ยที่อาจารย์บอกคงจะสูงเนี่ยคือมันไม่เปิดเผยกรณีเนี้ยเราจะมีมาตรการหรือเข้าไปหาข้อมูลหรือถ้าเขาไม่เปิดเผยก็มีความผิดอะไรบ้างในทุกๆปีเนี่ยนะครับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการประเมินผลงานนะครับมีประเมินธรรมาภิบาลมีประเมินผลงานอยู่แล้วนะครับเพิ่มแค่เพิ่มประเด็นเนี่ยว่าคุณทำเรื่องนี้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ในประเด็นการประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจนะครับมันก็จะเป็นมาตรการในการตรวจสอบเลยนะครับหรือเชิญคนที่มีประสบการณ์ดีอยู่แล้วอย่างกรต.ปปช.เนี้ยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะครับเป็นคณะทำงานร่วมกัน 3-4 คนแล้วก็บอกว่าคุณต้องมี1 2 3 4 5นะครับถ้าใครทำไม่ได้ตามนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับใครทำไม่ได้ตามนี้ถือว่าเกณฑ์ประเมินผลงานคุณในข้อธรรมาภิบาลคุณสอบตกอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับครับอาจารย์ครับเรื่องอีกคำถามข้อตกลงเรื่องจริยธรรมคุณธรรมที่มีกระทรวงการคลังจะสนับสนุนในนี้เนี่ยถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์ตัวนี้มันจะมีผลกระทบโอ้เรื่องนี้สำคัญมากขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันติดตามนะครับในหลักการเบื้องต้นที่ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงการคลังรับไปก็คือว่าถ้าใครจะเข้าเสนอเข้าประมูลราคาจะต้องมาเซ็นข้อตกลงคุณธรรมหรือ integrity pact นี้ใครไม่เซ็นไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นแนวทางข้อตกลงนะครับขอประเด็นแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับยกเครื่องกกต.อยากจะพุ่งเป้าไปที่กกต.เองเพราะปัจจุบันเนี่ยกกต.เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นเรื่องของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเรื่องของการใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งอยากจะฝากอันตรงนี้ว่าในเมื่อจะปฏิรูปและปฏิรูปแบบจริงจัง big change ไปเลยนะคะอันนึงที่อยากจะขออนุญาตแชร์เรื่องของ whistleblower ปรับทัศนคติและก็ค่านิยมของสังคมไทยเพื่อที่จะยกย่อง whistleblower ในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อยากให้สื่อเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการที่จะทำตัวเป็น whistleblower
พราะว่าสื่อเนี่ยยังได้รับการคุ้มครองใช่ไหมคะถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่มีใครกล้าเพราะว่าในประเทศไทยแล้วเนี่ยลูกกระสุนมันถูกเพราะฉะนั้นน่าจะมีองค์กรถ้าองค์กรหนึ่งที่จะทำหน้าที่เป็น whistleblower ที่มีคุณภาพพอองค์กรนี้พูดออกมาประชาชนใช่ยอมรับเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้ประเทศชาติเราตอนนี้ต้องการพึ่งพา whistleblower ที่จะไม่นำพาชาติให้ไปสู่หายนะลงเหวแล้วตอนนี้เขาลงเหวแล้วดิ่งแรงเราจะกู้คืนมาไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแค่แชร์ความคิดเห็นนะคะผมได้ยินว่าเรื่องของสินบนนำจับคอร์รัปชันเนี่ย เห็นอาจารย์บอกว่ามันเป็นดาบสองคมสำหรับสินบนคอร์รัปชันเนี่ยผมยังมองไม่ออกชัดนักว่ามันจะเป็นดาบสองคมอย่างไรมันจะสามารถนำไปสู่การนำไปกลั่นแกล้งหรือจะนำไปฉกฉวยหาประโยชน์สินบนเทียมๆอะไรยังไงได้ตรงนี้มองภาพไม่ค่อยชัดอะครับอยากให้อาจารย์สรัญช่วยขยายความนิดหนึ่งมีการทำวิจัยกรณีสินบนนำจับของกรมศุลกากรปรากฏว่าพวกข้าราชการเนี่ยก็จะสืบสอบนะครับหาข้อมูลแล้วก็ไปหาหน้าม้ามาเป็นผู้ชี้เบาะแสนะครับอันนี้จากรายงานของจากงานวิจัยของปปช.นะครับหาพวกตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้ชี้เบาะแสนะครับสุดท้ายเนี่ยเงินทั้งก้อนก็ไปแบ่งกันปีนึงเงินปีนึงเงินสินบนนำจับในกรมศุลกากรเป็นพันล้านคือถ้าเกิดขนาดมีเงินมันมีแรงจูงใจที่จะทำให้ลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยผมโยงมาถึงเรื่องของวิสเซนเบอร์ว่าข้อขัดแย้งระหว่างคน2คนที่มันขณะแข่งขันกันเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะให้เขาวีดใส่กันได้จับทางฝั่งนี้ก็คนนี้ก็มีชะลักติดหลังมีพฤติกรรมทุจริตมาก่อนในเรื่องหนึ่งแต่บังเอิญตรงเนี้ยณขณะนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายที่มีอำนาจเขาก็เอาเรื่องคนนี้ขึ้นมาจับส่วนถ้าเกิดอันนี้เขามีอำนาจเมื่อไหร่เขาก็ไม่จับฝั่งเนี้ยเขาก็มาจับอีกฝั่งนึงอันนี้คือองค์กรไหนไปคิดเอาเองนะฮะก็ขอชักชวนสื่อแล้วก็ทุกท่านที่สนใจที่จะมาเป็นวิสตันบลูเวอร์ผมเชื่อว่าถ้าเอาตรงนี้ไปคุยกับปปช.หรือปปง.ไอ้กฎหมายตรงนี้ก็น่าจะคุ้มครองตัววิสตันบลูเวอร์ได้ในระดับหนึ่งนะฮะสิ่งที่ผมอยากเห็นนี่คือกองทุนวิสตันบลูเวอร์เนี่ยฮะให้มันเกิดจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ถูกรังแกหรือคนที่กลัวอิทธิพลเนี่ยก็ยังมีประชาชนหลายคนเนี่ยบางทีรักความเป็นธรรมแต่ไม่กล้าออกมาเพราะว่าอาจจะกลัวบางครั้งแถวบ้านเนี่ยรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าไม่ค่อยอยากยุ่งเพราะว่ากลัวอิทธิพลจะเข้ามาอันนี้ก็มีนะครับวันนี้ผมเห็นรัฐบาลออกมาชัดเจนนะต้องการจะปราบปรามยาเสพติดต้องการจะต่อต้านคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยเราอยากให้เขามาตอบเราด้วยว่าทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วจะทำเมื่อไหร่นะครับขอบคุณครับแต่พอมาฟังวันนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะยกระดับไอ้ข้อเสนอการปฏิรูปไอ้ตัวกกต.อย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่อยู่ในข้อเสนอนี้เลยนะซึ่งหมายถึงว่าปฏิรูปตัวระบบการทำงานของกกต.เองปฏิรูประบบการทำงานของกกต.จังหวัดปฏิรูประบบการจัดการเลือกตั้งกติกาต่างๆในการจัดการเลือกตั้งใช่ไหมครับต้นฐานเนี่ยของการคอร์รัปชันเนี่ยมันตรงนี้นะอุตสาหกรรมการเมืองเนี่ยมันมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราน่าจะคณะทำงานเราอาจจะต้องกลับไปทำข้อเสนอนี้ให้ชัดนะฮะแล้วก็ยกระดับมันขึ้นมานะครับอีกประการหนึ่งนั้นเนี่ยก็หลายๆคนพูดถึงเรื่องวิสเซนโบรเวอร์หรืออะไรต่างๆทั้งหลายนั้นเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะตรงกับตรงนี้เลยก็คือเรื่องกองทุนข้อเสนอคราวหน้าจะว่าด้วยเรื่องกองทุนนะฮะเรื่องกองทุนกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตนะฮะซึ่งคณะทำงานทางผมทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ไปช่วยกับปปช.ที่จะยกตรงนี้ขึ้นมานะครับคราวหน้าเนี่ยเราน่าจะได้พูดคุยตรงนี้ถ้าก็มันเกิดขึ้นและเราเห็นความสำคัญต่อเรื่องนี้เนี่ยงั้นติดตามคราวหน้าครับขอบคุณมากครับ